ุกคนก็จะมองว่าที่เดิมก็เป็นแสดงตามออกมาโปรเจกต์ผู้หญิงด้วยกันมันทำยังไงบ้างเอาจริงๆแล้วเรื่องนี้เบลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในแบบโดยตรงสักเท่าไหร่อะไรค่ะเบลก็ไม่ได้มีโอกาสได้ติดตามอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเบลเชื่อว่าทุกฝ่ายพยายามทำในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดทั้งในเรื่องของสังกัดก็ตามหรือว่าทางแฟนคลับหรือว่าคนที่รักศิลปินอะไรตัวศิลปินเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เบลถือว่าแบบเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายแล้วกันแล้วเบลก็เชื่อว่าหลังจากนี้มันคงจะมีอะไรที่เป็นความชัดเจนหรือมีแบบมาตรการหรืออะไรที่มาชัดเจนมากความสนใจให้เราอย่างไรบ้างกับเรื่องการกีฬาศิลปินกับป้องกันศิลปินอะไรแบบนี้ครับค่ะคือเอาจริงๆแล้วเบลก็คิดว่าในที่สุดแล้วอ่ะคือตัวเราอ่ะจะรู้ตัวดีมากที่สุดแล้วแบบเรื่องมันแบบมีอะไรเกิดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ผ่านมาช่องเขาดีแล้วก็ช่องก็ดูแลเบลดีค่ะดูแลเบลดีตลอดคือหลายคนมองว่าเวลาเจอกระแสดราม่าหรืออะไรเหมือนช่องไม่ค่อยเทคแอคชั่นออกมามากเท่าไหร่อ๋อมันอาจจะเป็นเพราะว่าการจัดการของเราหรืออะไรที่แบบออกมาแล้วมันมีความชัดเจนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มีอะไรที่แบบเหมือนลุกลามไปอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็มีการถามหลังบ้านใช่ไหมว่าแบบถามตลอดแต่ว่าเราก็ไว้ใจในประสบการณ์ที่มีอยู่ของเราค่ะคือเหมือนอาจจะเป็นแบบตัวเราเองที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขามั่นใจว่าเราเบลสามารถควบคุมมันได้เบลอยู่อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะพูดถึงเพจพี่ป๊อปที่ขุดเรื่องอดีตมาเยอะเหมือนกันเราเป็นห่วงพี่หมื่นเลยพี่หมื่นอันนี้เราแบบไม่ได้มีโอกาสติดตามดูจริงๆเพราะช่วงนี้แบบถ่ายละครนะคะอะไรแบบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้พี่เมื่อพี่ป๊อปก็โดนโจมตีหนักมากจริงๆเราเนี่ยนะที่เคยทำงานใกล้ชิดกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นอกเห็นใจทุกคนแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบพี่โป๊งหรือว่าเป็นใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของเรื่องดราม่าคงไม่มีใครอยากแบบไปอยู่ในดราม่าอะไรทั้งนั้นอยู่แล้วความเห็นสุภาพบุรุษของพี่โป๊งเองพี่เบลน่าจะได้เจอกับจะได้เห็นมากกว่าคนอื่นอ๋อค่ะก็สำหรับตัวเบลในฐานะเหมือนแบบเราทำงานร่วมกันเนาะแบบเป็นนักแสดงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบเราทำหน้าที่ในส่วนของแบบทั้งสองฝ่ายได้แบบอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเวลาทำงานเขามีความให้เกียรติเราอยู่ให้เกียรติแบบว่าเรื่องของการแต่งเนื้อต้องตัวหรือว่าอะไรแบบนี้อยู่ไหมให้เกียรติค่ะให้เกียรติค่ะก็เหมือนถ้าเป็นเหมือนฉากที่อาจจะต้องมีอะไรก็จะขออนุญาตหรือแบบขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีตลอดอีกเรื่องนะคะที่ไปขออนุญาตที่ไปออกสามแต้มเราเล่าเหตุการณ์ที่เจอกับพี่วิวขึ้นมาแล้วแบบคนไม่เชื่อพี่วิวเพราะมันเป็นคนไม่ติดนั่นจริงๆหรอค่ะก็จริงค่ะคือเหมือนแบบมันดูเกินจริงอะเราก็ไม่ได้รู้สึกแบบอยากจะออกมาเล่าหรืออะไรสักเท่าไหร่อยู่แล้วค่ะแต่ก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงค่ะไม่รู้จะโกหกทำไมอย่างเทลก็บอกว่าคือถ้าติดคนเดียวจริงๆได้ใช่ไหมแบบเป็นนางเอกระดับซุปตาร์ขนาดนี้ได้ค่ะพี่เดินทางคนเดียวบ่อยก็อย่างที่บอกว่าอันนั้นเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งก็เหมือนก็เป็นการปลดล็อกหลังจากนั้นก็มีการเดินทางคนเดียวอะไรก็มีค่ะเรื่องการแลกคอนแทคอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าจะให้คอนแทคจริงๆหรอจะให้ไลน์จริงหรออ๋อคือจริงๆแล้วเบลก็มีเหมือนเพื่อนต่างประเทศที่เราก็เพิ่งรู้จักกันแล้วก็มีแลกคอนแทคอะไรกันสมัยนี้มันก็แบบค่อนข้างเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรามีเหมือนเพื่อนได้หลายๆวงการรู้จักคนได้แบบหลายรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราออกมาแล้วเราก็มั่นใจแล้วว่านี่มันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็จริงที่สุดที่เบลมีอ๋อแน่นอนค่ะแต่คุณยังติดใจตรงที่ว่าเราไปต่อนานต่อแถวนานนะคะกับพระแม่รัศมีเบลมีวิธีแนะนำไหมว่าเรายังไงชูรูปคุณต้องมัวไปต้องบอกหรือเราไม่เคยโชว์รูปค่ะแต่ว่าก็เนี่ยแหละเหมือนมีคนแนะนำใช่ไหมค่ะแต่คนยิ่งไม่เชื่อไปอย่างว่ามันเบลทำจริงเหรอแม่ทำอะไรนะมาถึงไม่ขอพระแม่พ่อแม่รัศมีขอพ่อเนี่ยที่มีสัมภาษณ์ไงแล้วเบลก็เลยเหมือนแบบพูดไปว่าต่อคิวอยู่เหมือนกันยังไม่ได้คิวนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนกันแบบพูดกันเรื่อยๆแต่จริงจริงเบลไม่ได้ไปทำจริงจริงใช่ไหมคือเบลก็มีเคยไปไหว้พี่วิกไปมีค่ะก็มีแบบบางทีเพื่อนๆหรืออะไรหรือว่าเป็นในแก๊งชวนไปอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเคยไปถือว่าตรงตามที่เวลาเนี่ยมันถึงต้องแบบว่าต้องให้ท่านนิดนึงนะไม่เคยขอแบบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเบลว่าส่วน
นตัวนะเป็นคนถ้าจะขอหรืออะไรอ่ะมันจะไม่ได้เราก็จะแบบโดยรวมเราคือไม่ได้ไปเจตนาที่จะไปตรงๆคือแบบมันจะเพื่อนชวนไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไปด้วยใช่สมมติจะเป็นอย่างนั้นตอนไปหาพระแม่แล้วเราขออะไรไปไหมถึงแต่เอาจริงๆนะก็ไม่รู้ว่าแบบมันเกี่ยวหรือเปล่าหรืออะไรแล้วก็เสร็จปุ๊บก็ไปขอบคุณแค่บนเหรอขอบคุณค่ะไม่ทราบว่าเลยแต่ก็ขอบคุณแต่ก็ถือว่าที่ขอไปนี่ตรงปกนะคะตรงใช่ไหมตามที่ขอเลยคือมันไม่ได้มีปกไงคะตอนแรกอ่ะแค่ขอแค่ความรักดีๆเลยประมาณนี้ไม่ได้ขอแบบนั้นด้วยแบบเป็นความเมตตาขอให้คนเอ็นดูในแบบมันก็เลยไปที่มาของคำว่าเกินปกสั่นปกเราเล่นโอเคครับพี่ขอบคุณค่ะ